ใครมีกรรมอย่างเรื่องที่ผมพูดเอาไว้เนี่ยให้ระลึกให้นึกถึงแล้วขออโหสิกรรมแก่ดวงวิญญาณเด็กที่เราเคยไปรูปมีส่วนร่วมหรือได้เคยไปทำนะครับขออโหสิกรรมแก่เขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ไปทำบุญแล้วทำบุญได้ก้อนหนึ่งแล้วก้อนนี้คุณก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเพื่อที่จะส่งบอกเขาให้ไปเกิดซะหมดเวรหมดกรรมนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคุณต้องพูดเองค่ะนะฮะอย่างที่บอกทุกวันนี้อาชีพที่ทำพี่บอกเลยว่าเป็นการดูดวงไงแหละครับผมดูตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงฮะตื่นตั้งแต่7โมงเช้า8โมงผมก็นั่งประจำสเตชันของผมแล้วครับก็คือดูที่บ้านแล้วผมก็พูดไปงั้นจนถึง2ทุ่มว้ายก็คือเป็นหมอดูเต็มตัวครับผมทุกวันครับวันละ13ถึง14รายที่ผมจะต้องพูดคือผมก็จะเว้นไปคนละ1ชั่วโมง1ชั่วโมงก็ต้องมีพักผ่อนกินคงกินครับมีสัก10 15นาทีผมไปกินน้ำไปฉี่ไปอะไรอย่างนี้บ้างพี่เกิก อยู่ดีๆเขาบอกพี่ไม่เคยคิดอยากจะดูดวงเลยแล้วไปเอาวิชาความรู้มาจากไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยสายเลือดของผมเนี่ยคุณแม่ผมเป็นหมอดูมาก่อนอ๋อหรอแล้วไม่ใช่หมอดูธรรมดาเป็นหมอดูแบบพลังจิตดูทางในเห็นนู่นเห็นนี่กันด้วยแล้วตอนเหล็กเราก็เห็นแม่เราว่าเฮ้ยแม่ทำได้ยังไงว่ามีคนมาหาแม่แล้วคนก็เป็นอัมพฤกษ์อยู่เงี้ยแม่จับมือขึ้นเฮ้ยแม่งไปได้เว้ยแล้วก็มีคนแบบเหมารถสองทงสองแถวอะไรกันมาบ้านเต็มไปหมดเลยเราก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแม่พี่อยู่ไหนตอนนั้นแม่ผมอยู่เมืองไทยเมืองไทยใช่แล้วมันมีอยู่ช่วงนึงแม่ผมก็ไปตกลังกรรมลำบากที่อเมริกาแม่ก็เลี้ยงชีพด้วยการเป็นหมอดูที่นู่นจนได้ลงหนังสือพิมพ์ที่ฟลอริดาอ๋อหรอใช่แล้วกลับมาเมืองไทยแม่ผมก็ได้ลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอ๋อหรอเออลงหน้าหนึ่งเลยนะถือว่าเป็นหมอดูตั้งแต่เรียกว่ามันเป็นสายเลือดกันมาแล้วผมเนี่ยก็ทอดมาใช่ไหมแล้วอย่างมดดำเราสัมภาษณ์กันมาตั้งนานแล้วเราก็พอรู้ว่าผมพอมีซิกเซนแล้วผมมาเล่าเรื่องผีนู่นนี่แต่ว่าเราก็เล่าไปในรูปแบบเขาให้มันสนุกไปให้มันขำไปเพราะว่าคนเขาไม่ได้อยากให้เราเป็นหมอดูเขาอยากให้เรามาทำตลกมาทำตลกให้มาคืนให้พี่เกิกเว้ยมาสนุกเว้ยเออเว้ยเฮ้ยเราก็ไปสนุกเฮ้ยแต่เราเป็นหมอดูนะไอ้หมอดูเอาไว้ก่อนพี่เอิร์ดเอาสนุกก่อนมันก็เลยติดลามไปเล่นละครเล่นละครอะไรกันมาก็เลยไม่มีใครรู้ว่าผมเป็นหมอดูไพ่ทาโร่กี่ปี30ปี30ปีจนในที่สุดวันสุดท้ายเนี่ยคือผมอยากจะพูดอยากจะเสวนากับคนมากผ่านทางไลฟ์ทางตรง TikTok อะไรอ่ะไปคุยกับเขาดีกว่าเอ๊ะจะคุยอะไรดีจะไปนั่งกินข้าวจะไปนั่งโอ้นั่งกินข้าวคุยมันจะอะไรวะมันก็ต้องมีอะไรมันก็ต้องมีสาระนิดนึงเราก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาไพ่24เราเนี่ยไปแบบไปถามตอบแล้วก็แซวคนดูเล่นๆระวังนะจ๊ะระวังเรื่องความรักนะจ๊ะอะไรเงี้ยระวังมีผู้ชายเข้ามาหานะเป็นไงชอบผู้ชายรวยๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการสนุกไปมาค่ะinbox กันเข้ามาเต็มเลยขอดูดวงกันก็เลยกลายเป็นมีคนมาดูเต็มไปหมดกลายเป็นทุกวันนี้ผมก็ไม่ต้องไปไหนกันแล้วก็นั่งดูดวงเนี่ยใช่ตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง2ทุ่มใช่ผมกลายเป็นหมอดูที่หาคิวยากมากตอนนี้เพราะตัวผมเองผมยังไม่มีเวลาจะฉี่เลยผมเอาจริงก็เลยเราดูทาง TikTok ด้วยแล้วก็ดูทาง Face to Face ด้วย TikTok พักหลังก็คือไม่ได้ไปแล้วผมมีเวลาแล้วเพราะว่าคนมาขอเหนื่อยมากแล้วคนมาดูแบบคือดูออนไลน์หรือว่ามาที่บ้านผมใช้ให้เป็นวิธีการเข้ามาในอินบ็อกซ์แล้วเราคุยกันแบบวิดีโอคอลเป็นแบบวิดีโอคอลแล้วเราก็จะคุยกันพับมันมากเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์